เราจะมาดูดวงความรักประจำวันศุกร์ที่31มกราคม2563นะคะวันนี้มาในไพ่ชุดทำนายด้วยตัวเองนะคะไพ่ยิปซีนะคะของอาจารย์นิสาชนนะคะไพ่ชุดนี้จะมีทั้งหมด22ใบนะคะสามารถที่จะเอามาไว้ทำนายด้วยตัวเองได้นะคะของสำนักพิมพ์ไพลินนะคะเริ่มกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะคุณเป็นคนเก่งนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะสามารถที่ส่วนใหญ่คนที่เป็นผู้หญิงเกาคางสิงโตนี้นะคะเดอะสเตรงนะคะจะเป็นคนที่เป็นหัวหน้างานนะคะหรือเป็นระดับผู้บริหารนะคะสามารถที่บริหารจัดการได้ทุกเรื่องนะคะแต่สำหรับความรักคุณก็จะเป็นคนที่เหมือนลักษณะว่าจิตใจคุณดีนะคะแต่คุณมักจะสั่งการอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องให้ระวังตัวนิดนึงสำหรับคนที่มีความลับอยู่แล้วนะคะอาจจะสั่งการกับแฟนเรานะคะว่าให้เขาทำนั่นนู่นนี่อะไรอย่างนี้นะคะสั่งการให้เป็นดั่งใจเรานะคะเพราะฉะนั้นแม่ขุนทองอยากเตือนว่าให้คุณเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะคนได้ผู้หญิงเกาคางสิงโตหรือเดอะสเตรงนี่นะคะเป็นผู้หญิงที่สตรองมากนะคะเป็นคนที่สตรองนะคะเพราะฉะนั้นน่ะคุณต้องเหมือนลักษณะว่าต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะสำหรับความรักนะคะเพราะเราไปใช้กับที่ทำงานไม่ได้นะคะเฉพาะความรักนี้นะคะต้องดูแลเอาใจใส่กันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะเพราะฉะนั้นแม่ขุนทองแค่เตือนคุณไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ดีนะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะติดจากที่ทำงานมานะคะแล้วก็เหมือนลักษณะว่าชอบสั่งการนะคะกับความรักอย่างนี้นะคะก็ให้เผาๆลงหน่อยนะคะสำหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะก็เป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความรักที่เขายกย่องคุณนะคะว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนดีสำหรับเขาอย่างนี้นะคะรักคุณอย่างจริงใจนะคะพร้อมที่จะรับคำสั่งคุณนะคะอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับความรักก็น่ารักดีอย่างนี้นะคะบางคนที่แต่งงานแต่งการแล้วนะคะลักษณะว่าสามีก็จะกลัวเมียอย่างนี้นะคะไม่ถึงกับกลัวนะคะแม่ขุนทองดูแล้วก็คือลักษณะว่าให้เกียรติมากกว่านะคะให้เกียรติให้แบบการยกย่องนะคะว่าภรรยาเก่งเงี้ยก็ได้นะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะอาจจะพบรักกับที่ไม่ดีมามากมายนะคะทำให้คุณมีภาวะที่มีความรู้สึกว่าอยากจะอยู่ตัวคนเดียวนะคะสามารถที่จะอยู่ตัวคนเดียวได้นะคะอย่างนี้นะคะอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับตัวเองนะคะเพราะตัวเองเป็นคนที่เหมือนว่าเจ้าระเบียบอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าแล้วแต่เจ้าชะตาจะเลือกนะคะหรือไม่นานนี้นะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะอาจจะพบรักกับเพื่อนเก่านะคะกับคนที่เราปรึกษาหารือนะคะคุณเป็นคนเข้มแข็งก็จริงนะคะเดอะสเตรงธ์แต่คุณจะมีมุมของการที่เป็นคนเซนซิทีฟมากนะคะแข็งนอกอ่อนในอย่างนี้นะคะลักษณะนี้นะคะเพราะต้องควบคุมความรู้สึกของตัวเองนะคะเวลารักใครแล้วก็ให้จัดเต็มอย่างนี้นะคะมากกว่า 100% อย่างนี้นะคะคุณต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับความรักบ้างนะคะคนที่เป็นโสดคุณก็จะพบรักนะคะจากการที่คุณทำงานทำการนะคะจับเพื่อนฝูงเก่าๆนะคะหรือแฟนเก่าย้อนกลับมานะคะมาทำให้คุณรู้สึกว่าเขาดีขึ้นนะคะแล้วคุณก็รับเขาไว้พิจารณาอย่างก็ได้นะคะถือว่าความรักก็ไม่ได้แย่นะคะอยู่ที่เจ้าชะตาควบคุมมากกว่านะคะต้องปรับตัวกันนิดนึงนะคะหรือบางคนนะคะที่ทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยการที่เดอะสเตรงเนี่ยเป็นคนที่สตองแล้วก็พูดจาตรงไปตรงมามากเกินไปนะคะพูดแรงอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเข้าใจผิดแล้วก็ต่างคนต่างถอยไปนะคะแม่ขุนทองก็แนะนำให้คุณไปง้อเขากลับมาซะนะคะแล้วทุกอย่างมันก็จะดีเองนะคะเพราะเขาก็รักคุณนะคะคุณก็รักเขานะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ชอบคนยากด้วยนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่กงล้อแห่งโชคนะคะถือว่าความรักของคุณสำหรับคนที่มีความรักนะคะก็จะมีโชคในเรื่องของความรักนะคะมีรักณปัจจุบันนี้ก็เป็นรักที่ดีแล้วนะคะก็เป็นรักที่คบกันแล้วส่งเสริมนะคะให้คุณมีความก้าวหน้านะคะในเรื่องของชีวิตนะคะไม่ว่าจะส่งเสริมเรื่องการงานอะไรต่างๆนะคะถือว่าดีนะคะรักกันแล้วนะคะมีโชคลาภเข้ามามีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างนี้นะคะ
สำหรับคนที่ทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะเลิกลากันไปแล้วนะคะคุณรอคอยเขากลับมานะคะเขาก็จะกลับมาอยู่แล้วนะคะอย่าไปพูดเรื่องเดิมๆนะคะหรือไปพูดเรื่องที่ผ่านมานะคะมันไม่ดีเลยอย่างนี้นะคะอย่าไปพูดนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะกลับมาเช่นเดิมนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะก็จะได้พบรักกับคนที่ดีๆนะคะหรือเราพบกันโดยบังเอิญนะคะหรือจากเพื่อนพัฒนาเป็นแฟนนี้นะคะเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนเป็นแฟนนี้นะคะเปลี่ยนสถานะจากคนรู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องนี้นะคะมาเป็นแฟนก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่หาคนดีๆเข้ามาให้เรานะคะคนที่ศีลเสมอกันนะคะลักษณะนิสัยใกล้เคียงกันนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่เป็นไปด้วยดีนะคะหลังจากที่คุณพบเจออุปสรรคมามากมายนะคะจากนี้ไปทุกๆอย่างก็จะเป็นไปในทางที่ดีแล้วนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่เจ้าหญิงนะคะไพ่อิมเพรสนะคะก็คือหมายถึงว่าความรักของคุณณปัจจุบันนี้ก็เป็นความรักที่ดีมากๆนะคะบางคนอาจจะมีแผนมั่นหมายแต่งงานนะคะหรือใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะคะหรือบางคนที่แต่งงานแต่งการไปแล้วนะคะก็รอคอยข่าวนะคะในเรื่องของการตั้งครรภ์นี้ก็ได้นะคะหรือซื้อทรัพย์สินร่วมกันนะคะสร้างฐานะด้วยกันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะหรือบางคนนะคะที่เป็นโสดนะคะก็จะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะคุณเป็นคนที่เลือกได้นะคะก็มีคนมากมายจะขอเข้ามาดูแลคุณหนีก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นคนสวยและรวยมากนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับความรักไม่มีอะไรที่แย่นะคะสำหรับไพ่เจ้าหญิงนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เลือกนิดนึงนะคะเลือกโปรไฟล์ของคนนิดนึงนะคะแต่จังหวะนี้คุณก็จะได้เจอรักแท้แล้วนะคะเป็นรักที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณหนีนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่เดอะมูนนะคะตอนนี้นะคะความรักอาจจะ อยู่ในภาวะที่เครียดนะคะอยู่ในภาวะที่เบื่อหน่ายนะคะอย่างนี้นะคะอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งกันนะคะแล้วก็แยกย้ายกันไปอย่างนี้นะคะก็ถือว่าตุ้มตุ้มต่อมต่อมนะคะคุณนะคะว่าเขาจะกลับมาไหมแม่ขุนทองจะบอกว่าทำใจให้สบายนะคะไพ่พระนี่นะคะไพ่สังฆราชก็คือยังไงเขากลับมาแน่นอนนะคะคุณทำใจให้สบายนะคะถ้าเราผิดคุณก็ง้อเขาซะนะคะอย่าทิฐินะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะเป็นไปในทางที่ดีหรือจะดีมากนะคะหรือบางคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะเป็นความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็อย่าไปยึดติดกับคำทำนายนะคะก็ปล่อยผ่านไปอย่าไปเครียดนะคะอาจจะเป็นลักษณะว่าแฟนอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนโยกย้ายงานนี้ก็ได้นะคะเหมือนรับราชการก็จะย้ายไปรับตำแหน่งใหม่นะคะทำให้มีความรู้สึกกังวลนะคะว่าเขาจะย้ายไหมอย่างนี้นะคะก็คือรอคอยที่เขาจะได้ย้ายกลับมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะคะก็เป็นภาวะที่เฉียดฉิวนะคะว่าจะเป็นไปได้ไหมที่เขาจะได้มันมีเรื่องภาวะที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของบุคคลที่3นะคะเป็นภาวะเรื่องเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับหน้าที่การงานอย่างนี้ก็ได้นะคะว่าแฟนเราจะได้ย้ายจริงๆไหมนะคะอย่างนี้นะคะแม่ขุนทองก็จะบอกว่าเขาได้ย้ายแน่นอนนะคะก็คือว่าอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้เขาช่วยนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะเพราะท่านพร้อมจะที่ช่วยพวกคุณอยู่แล้วนะคะคุณก็ดำเนินการไปนะคะอย่าช้านะคะต้องรีบเร่งนะคะเพราะเนี่ยไม่นานแล้วนะคะจะต้องย้ายแล้วอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่มีความรักนะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะไม่มีความรักนะคะก็อาจจะพบรักกับคนที่มีอายุแตกต่างกันมากนี้นะคะอายุอาจจะเด็กกว่ามากหรือผู้ใหญ่สูงอายุกว่าเราเยอะนะคะแล้วก็มีความวิตกกังวลในเรื่องอายุนะคะไม่ต้องวิตกกังวลนะคะเพราะคนที่เขารักคุณเขาก็รักคุณแบบจริงใจนะคะคุณไม่ต้องหวาดระแวงอะไรทั้งนั้นนะคะว่าคุณจะเจอคนที่ไม่ใช่นะคะก่อนหน้านั้นคุณก็อาจจะเจอความรักที่ไม่ใช่มามากมายนะคะแต่ตอนนี้นะคะคุณก็จะเจอรักที่ดีแล้วอย่าไปคิดมากนะคะเพราะคนทุกคนน่ะ
ก็จะได้เอกก็ไม่ได้มีลักษณะนิสัยที่แย่ทุกคนนะคะมันต้องมีคนดีบ้างนะคะที่เข้ามาในชีวิตอย่าไปคิดเยอะนะคะถ้าไม่โอเคเราก็ปล่อยผ่านไปนะคะเราก็เลิกไปอย่างนี้นะคะแรกๆแม่ขุนทองก็แนะนําให้คบเป็นเพื่อนก่อนนะคะเพื่อที่จะศึกษานิสัยใจคอนะคะหรืออีกในนึงนะคะอาจจะพบรักกับคนต่างชาตินะคะหรือบางคนก็อาจจะแต่งงานแต่งการไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วอย่างนี้นะคะอาจจะคบหากันแบบรวดเร็วนะคะพัฒนาแบบรวดเร็วอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่เป็นไปในทางที่ดีนะคะหรือบางหรือไพ่สังฆราชนี้นะคะก็จะเป็นคนที่พบรักตอนอายุมากๆอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหานะคะเพราะจังหวะชีวิตคนมันไม่เหมือนกันนะคะก็ถือว่าสำเร็จด้วยดีนะคะสำหรับความรักนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่าหวาดระแวงหรือกลัวไปนะคะเพราะไพ่สังฆราชนะคะคนเข้ามาก็จะเป็นคนที่ดีนะคะรักคุณแบบจริงใจนะคะอย่างนี้นะคะอย่าไปคิดอะไรเยอะนะคะสำหรับความรักถ้าไม่ใช่เราก็ปล่อยผ่านไปนะคะมันอยู่ที่เราใช้สติในการคบหานะคะไม่ได้หลงงมงายไปอย่างนี้นะคะมันก็จะผ่านไปในเรื่องของความรักนะคะไม่ต้องเครียดอะไรนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้เดอะสตาร์นะคะความรักของคุณณปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรักแบบไหนนะคะถ้าคุณมีความรักอยู่แล้วก็ถือว่าอยู่ในจุดที่มีความสุขอยู่ในจุดที่ดีนะคะสำหรับคนที่รอคอยความรักนะคะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะว่าเขาจะกลับมาไหมเขากลับมาหาคุณแน่นอนนะคะทำใจให้สบายนะคะสิ่งที่แม่ขุนทองขอก็คือว่าถ้าเขากลับมาแล้วตามที่คุณหวังนะคะคุณก็อย่าพูดเรื่องเดิมๆนะคะทำให้เราทุกข์นะคะอย่าไปขุดคุยนะคะเดี๋ยวเขาจะไปอีกนะคะทำให้แบบว่าไม่มีความสุขนะคะเรื่องที่ไม่มีความสุขมักจะเกิดขึ้นจากการขุดคุยนะคะต้องสังเกตดีๆนะคะทำใจให้สบายนะคะกลับมาก็ดีกันเหมือนเดิมถ้าคุณยังรักเขานะคะถ้าคุณไม่รักเขาคุณจะอยู่คนเดียวมันก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าชะตานะคะก็ถือว่าอยู่คนเดียวก็มีความสุขดีนะคะได้เดอสตาร์นี้นะคะถือว่ามีโลกส่วนตัวนะคะอยู่กับครอบครัวอยู่กับพี่น้องอยู่กับเพื่อนฝูงนะคะก็ถือว่าชิลๆดีก็โล่งไปอีกแบบนึงอย่างนี้นะคะแต่บางคนนะคะที่เป็นโสดนะคะอยู่ๆก็จะมีความรักเข้ามาอาจจะเป็นความรักเก่าๆนะคะที่มีการปรับตัวและพัฒนาแล้วนะคะพร้อมที่จะเข้ามาดูแลเรานะคะหรือเป็นความรักจากเพื่อนสนิทนะคะเพื่อนเก่านะคะคนที่ปรึกษาหารือกันเก่าๆอย่างนี้นะคะกลับมานะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีไม่ต้องปรับตัวอะไรกันมากนะคะได้เดอะสตาร์นะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่ดิมีเจเชียนนะคะถือว่าคุณจะพบรักนะคะแบบไม่คาดฝันสำหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะเป็นความรักที่ก่อนหน้านั้นเราเจอกันแบบไม่คาดฝันนะคะก็พัฒนามาเป็นแฟนนะคะแล้วก็คบกันอย่างยาวนานนะคะเมจิกนี้นะคะก็อาจจะเป็นความรักที่ถ้าพูดตามตำรานะคะพระเจ้าเสกให้มาเจอกันอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นคู่บุพเพสันนิวาสนะคะเจอกันแบบไม่คาดฝันนะคะเป็นรักแรกพบของกันและกันอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณจะได้พบรักแบบไม่คาดฝันนะคะแล้วเขาก็เข้ามาในแบบที่ดูแลจัดเต็มมากนะคะดูแลคุณแบบ full option นะคะรักคุณแบบจริงใจนะคะเหมือนลักษณะเจอกันช้าไปอย่างนี้นะคะลักษณะนี้นะคะอาจจะเป็นรักในหลายหลากหลายแบบนะคะเป็นรักที่ไม่อยากเปิดเผยนะคะเป็นรักที่มีอะไรแอบแฝงบ้างนะคะหรือเป็นรักที่ใสๆอย่างนี้ก็ได้นะคะมันเป็นรักแบบหลายรูปแบบแต่จุดจบก็ของความรักนะก็คือหมายถึงว่าต้องเป็นจุดที่ดีนะคะดีแบบที่ไม่คาดฝันนะคะก็คบกันได้อย่างยาวนานนะคะคบกันได้เป็นแบบชิลๆเรื่อยๆนะคะอยู่ที่เราบริหารจัดการนะคะอย่างนี้นะคะก็ถือว่าไม่ได้ผิดกติกาแต่อย่างใดเพราะว่าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ในชีวิตอย่างนี้นะคะหรือบางคนเจอกันพับก็แต่งงานแบบสายฟ้าแลบเลยอย่างนี้นะคะก็ถือว่าแบบไม่คาดฝันนะคะหรือเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่ดีๆนะคะพอเวลาต่างคนต่างโสดก็อยู่ๆก็มาคบกันแบบไหนก็ไม่รู้นะคะมารักกันซะอย่างเงี้ยนะคะพัฒนาจากเพื่อนมาเป็นแฟนแบบไม่คาดฝันนะคะมันเป็นวันเวลาที่มีการค่อยๆพัฒนามากกว่านะคะ
คนเกิดวันอาทิตย์นะคะได้ไพ่เดอะฟูลนะคะก็ถือว่าความรักของคุณนะคะณปัจจุบันนี้นะคะคนนี้ที่มีความรักอยู่แล้วนะคะก็เป็นความรักที่แบบชิลๆนะคะไม่ได้จะต้องคิดว่าต้องมาครอบครองกันนะคะถือว่าคนที่คุณพบรักกับคนที่คุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะคนเดอะฟูลนี่ยังไม่ได้จริงจังกับใครนะคะหรือก่อนหน้านั้นคุณคบกันแบบว่าไม่ได้จริงจังนะคะไม่คิดว่าเขาจะมาเลือกคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะณปัจจุบันเขาก็เลือกคุณแล้วนะคะจบที่คุณแล้วอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะแต่ถ้าอีกแบบนึงนะคะคนที่เป็นโสดนะคะเจอคนเดอะฟูลนะคะก็ต้องทำใจในการที่เขาไม่ชัดเจนนะคะเขาคบไปเรื่อยๆนะคะคบทุกคนนะคะแบบไม่ชัดเจนไม่ผูกมัดนะคะคุณอาจจะเครียดนิดนึงว่าเอ๊ะคบเราแบบไหนแน่นะคะไม่ได้แบบมีความชัดเจนกับเราว่าเป็นแฟนนะคะถามยังไงก็เป็นเพื่อนนะคะแต่การกระทำมันเป็นแฟนอย่างนี้นะคะคุณไม่ต้องเอาความชัดเจนกับคนเดอะฟูลนะคะก็คือถึงเวลานึงนะคะถ้าเขาได้เลือกเราเขาก็เลือกเลยนะคะถ้าเขาไม่เลือกคุณก็ต้องปล่อยผ่านไปนะคะอย่าไปเขาไม่จริงจังอะไรมากมายคุณก็ต้องทำตัวให้อยู่เป็นนะคะอย่างนี้นะคะถ้าคุณยังรักเขาคุณก็รอไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะพอสักวันนึงถ้าเขาเบื่อเขาก็หยุดเองอย่างนี้นะคะถ้าเราทนไม่ไหวเราก็ถอยออกมานะคะคนเดอะฟูลมันยังไม่มีความชัดเจนนะคะเป็นคนหลั่นล้าไปเรื่อยๆนะคะอยู่ง่ายกินง่ายไปได้ทุกที่นะคะคบได้ทุกคนนะคะคุยไปเรื่อยอย่างนี้นะคะเป็นคนแบบหลั่นล้าไปวันๆนะคะอย่างนี้นะคะก็ถ้าเผื่อไม่คิดอะไรเยอะนะคะก็สามารถที่จะคบกันไปได้เรื่อยๆนะคะอย่าไปคิดเยอะนะคะอย่างนี้นะคะคนเดอะฟูลนะคะก็ถือว่าปล่อยผ่านไปอย่าไปคิดมากเงี้ยนะคะคบได้เรื่อยๆนะคะแต่ความชัดเจนไม่มีเงี้ยนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามแม่ขุนทองนะคะไม่ว่าชาวไทยนะคะชาวไทยในต่างแดนนะคะใครมีปัญหาอยากปรึกษาหารือแม่ขุนทองไม่ต้องเกรงใจนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแม่ขุนทองจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะสวัสดีค่ะ